ัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครูปลายทางเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้นะคะวันพุธที่อะไรคะที่อะไรลูกผ่านมาเปิดเทอมมา2เดือนกว่าแล้วคะวันพุธที่6สิงหาคมนะคะพบกับครูสาวณีโชคสุชาติวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องนานาพันธุ์พืชนะคะมารู้จักพืชพันธุ์หรือพันธุ์ของพืชแต่ละชนิดที่อยู่บนโลกใบนี้นะคะเด็กๆรู้จักพันธุ์พืชอะไรกันบ้างนะคะพืชที่เรียนรู้จักนะคะมีอะไรบ้างพืชผักสวนครัวพูดภาพรวมก่อนพืชอะไรอีกประเภทไม้ดอกไม้ประดับคำว่าไม้ดอกก็คือดอกไม้ที่มีสีสันสวยสดงดงามรู้จักบ้างไหมลูกต้นอะไรบ้างนะคะในโรงเรียนของเราอันนี้สีแดงนะคะนี่คือดอกเข็มสีแสดนะคะอันนี้ดอกเข็มเข็มก็มีหลายชนิดหลายพันหลายสีด้วยกันนะคะดอกเข็มนะคะต่อไปสีม่วงสีม่วงรู้จักไหมลูกเขาเรียกต้นอะไรต้นยาหยีดอกสวยงามนะคะขึ้นง่ายด้วยนะคะได้ต้นมาจากท่านอาจารย์คุณหญิงพวงรัตน์วิเวกานนท์นะคะท่านนำพันธุ์พืชชนิดนี้มาให้กับทางเรียนไว้ปลูกนะคะต้นนี้ล่ะคะอันนี้ก็เรียกกันหลายชื่อบางคนก็เรียกว่าธรรมรักษาบางคนก็เรียกว่า Bird of Paradise นะคะแล้วแต่แต่ละถิ่นที่เรียกพืชพันธุ์ชนิดนี้นะคะสวยงามมากถ้าเป็นไม้ดอกก็คือดอกไม้ที่มีดอกสวยงามแต่ถ้าเป็นไม้ประดับนะคะก็จะมีลักษณะของใบที่สวยงามไว้ปลูกเอาไว้ประดับต้นนี้คือต้นอะไรเอ่ยใบสวยมากเลยต้นอะไรคะใบอะไรลูกรู้จักไหมเอ่ยโอ้โหนักเรียนต้นอะไรคะต้นนี้นักเรียนได้เห็นโอ้โหเห็นได้บ่อยมากเลยนี่ข้างห้องครูสาวณีนี่เองใบอะไรใครตอบได้ใบอะไรเอ่ยขาอะไรนะใบอะไรนะใบอะไรเอ่ยเดี๋ยวใครตอบได้มีรางวัลให้ใครตอบได้ยกมือขึ้นใครจะตอบยกมือเลยค่ะอย่าคันศีรษะลูกใครจะตอบยกมือเลยเดี๋ยวตามไปรับรางวัลที่ครูสาวณีที่ห้องอย่าลังเลลูกตอบมาเลยค่ะที่เห็นในภาพตอนนี้มาดูอทิตยาพรกำลังจะตอบไม่ต้องกลัวผิดหรือถูกคะใบหูควางไม่ใช่ลูกไม่ใช่ใครจะตอบอีกใครจะตอบต้องยกมือคุณครูได้รางวัลถูกชื่ออะไรนะลุกขึ้นยืนลูกลุกขึ้นยืนเลยจะตอบใช่ไหมคะเด็กหญิงอะไรคะโมลีเนี่ยชื่อคะทาลินีตอบไปลูกต้นพลูด่างปรบมือด้วยเดี๋ยวไปรับรางวัลที่คุณครูนะคะต้นพลูด่างรู้จักไหมลูกปลูกได้ทั้งในดินแล้วก็อยู่ในน้ำนะคะนี่ล่ะคะต้นอะไรต้นอะไรคะอภัยวงผักชีโอ้ตายผักชีเหรอลูกคะเล็บคลุดนะคะต่อไปต่อไปลูกรู้สึกจะสาวน้อยปะแป้งทุกอย่างเลยนะลูกอันนี้อภัยวงเคยเห็นอภัยวงตอบเลยครับตัวอะไรครับคะด่างชมพูมาจากไหนลูกใครตั้งชื่ออาเฉลยต้นโกศลนะคะต้นโกศลนี่ล่ะต้นอะไรคะเฟิร์นอะไร
ต้นเฟิร์นอ่ะบอกแค่เฟิร์นก็ได้ลูกต้นเฟิร์นเฟิร์นมีหลายชนิดด้วยกันนะคะคุณครูจะรีบลูกวันนี้สไลด์60กว่าสไลด์นี่ล่ะคะคะฮะชาดาดชาดาดนะคะนี่ล่ะตีนเป็ดเหรอดูยังไงลูกหนุมานประสานกายนะคะนี่ล่ะค่ะลูกฮะบ้านใครมีมายมบ้านใครแบบนักเรียนดาวมั่วแล้ววันนี้อ้อต้นอะไรคะเทียนทองเทียนทองนะคะนะคะเทียนทองทีนี้มาดูพืชสวนครัวนะคะถ้าไม่รู้จักไม่ทราบจะตอบยังไงแล้วลูกอันนี้ประเภทพืชผักสวนครัวมะเขือยาวหอมใหญ่คู่กับหอมเล็กนะคะนี่ล่ะคะกระเทียมพริกอะไรอย่างนี้พริกใครบอกพริกหยวกพริกหยวกสีอะไรพริกหยวกจะสีเขียวอันนี้พริกชี้ฟ้าเห็นไหมลูกมันชี้ฟ้าไม่ลงดินนะคะชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าแล้วถ้าเม็ดเล็กๆนะคะพริกขี้หนูพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูมีพริกขี้หนูพริกนกเอาหลายอย่างด้วยกันวันนี้ให้นักเรียนรู้จักระดับหนึ่งต่อไปเดี๋ยวมาฟังเพลงฟังเพลงชื่อเพลงว่าอุทยานดอกไม้ลองตั้งใจฟังและลองนับจำนวนของพันไม้ซิว่ามีทั้งหมดกี่ชนิดชื่อว่าอะไรบ้างพร้อมยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเพลงพร้อมๆกันนะคะThank you.
ชื่อดอกไม้อะไรบ้างที่จำได้แม่จำแม่นนะจำปาจำปีชงโคซ่อนกินพี่โถขาเล็บมือนางมะลิจำปาวนนี่เองเอออีกโอ้อภัยวงเก่งเนี่ยแต่ว่าเป็นคนละเอียดอ่อนชอบดอกไม้พวงชมพูเหรอลูกชอบดอกพวงชมพูเหรอคะอาจจะตอบถูกพวงชมพูไม่ดอกละอีกคะกุหลาบคะกล้วยไม้มีประมาณกี่ชนิดเท่าไหร่ลูกไม่ได้นับหลายสิบชนิดนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักชนิดของพันธุ์พืชขอสไลด์เลยค่ะนะคะจากเนื้อเพลงก็มีส่วนหนึ่งนะคะมาดูนะคะรู้จักพันธุ์พืชบันทึกความรู้เลยลูกสมุดรู้จักพันธุ์พืช